สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนเพื่อนไปกินนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาของเรานะคะจะเป็นการเก็บตกที่พี่จอยไปเที่ยวเบตงช่วงเดือนมีนากลางกลางเดือนมีนานะคะก็ยามเช้าของเบตงประมาณนี้นะคะพี่จอยก็เดินมาหาซื้ออาหารนะคะอาหารยามเช้านะคะวิถีชีวิตของคนเบตงนะคะตอนเช้าเขาจะไม่ค่อยทานข้าวกันนะคะจะทานประเภทติ่มซำนะคะเป็นพวกประเภทขนมจีบซาลาเปาบะหมี่ผัดหมี่อะไรประมาณนี้นะคะผัดหมี่แล้วก็ทานน้ำชากาแฟกันนะคะนี่ค่ะร้านเจ้าประจำที่พี่จอยจะต้องมาซื้อประจำเลยนะคะของที่พี่จอยชอบมากๆก็คือก๋วยเตี๋ยวขาวกับเผือกนะคะประมาณนี้เราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวขาวเฉยๆก็ได้หรือว่าก๋วยเตี๋ยวขาวใส่เผือกนะคะถ้าก๋วยเตี๋ยวขาวก็เขาก็จะใส่ราดกระเทียมนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีงาโรยข้างหน้าด้วยนะคะอร่อยมากมายเลยค่ะแล้วก็มีผัดหมี่ต่างๆแบบนี้เลยนะคะอาหารเช้าของคนเบตงนะคะก็จะมีติ่มซำหลายๆอย่างนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่พี่จอยมาซื้อประจำนะคะอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวเบตงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมลองชิมดูนะคะเบตงเป็นเมืองสงบนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะที่มาเที่ยวเบตงนะคะเพื่อนบ้านต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะมีสิงคโปร์มาเลเซียนะคะที่มาเที่ยวที่เบตงกันค่อนข้างมากมายพอสมควรนะคะนี่เลยค่ะขนมจีบก็อร่อยนะคะชิ้นหนึ่งตกอยู่ประมาณชิ้นละ8บาทนะคะชิ้นใหญ่พอสมควรหมูเยอะมากๆนะคะนะคะขนมจีบด้วยซาลาเปาด้วยซาลาเปาก็ไส้หวานไส้เค็มก็มีแค่10บาทนะคะไม่แพงนะคะไม่แพงอย่างที่เราคิดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทะเลหมอกนะทะเลหมอกแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนมีอุโมงค์ปิยมิตรนะคะมีสวนดอกไม้ที่ใหญ่พอสมควรเอาพันไม้พันดอกไม้ต่างๆขึ้นไปปลูกนะคะอยู่บนเขานะคะจะลักษณะก็จะเป็นเหมือนกระทะนะคะถ้าเราอยู่บนเขาลงมามองที่ทิวทัศน์ลงมาในตัวเมืองเบตงนะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะหนาวนะคะค่อนข้างหนาวพอสมควรแล้วก็อากาศเย็นอากาศดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างที่จะซุกเหมือนกันนะคะเบตงนะคะเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เย็นสบายนะคะอากาศลองนะคะลองดูนะคะมีโอกาสมาเที่ยวกันได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่ารักขอบคุณค่ะ